ินดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้ก็มีกับผมบูมบูมในเกม Roblox Map Kaiju Universe ก็สำหรับนี้ครับตัวเกมก็ได้มีอัปเดต April Fool's Day นะครับหรือว่าวันเมษาหน้าโง่เขาได้อัปเดตเจ้าคามาตะเอิร์ธเข้ามานะครับต่างจากคามาตะคุงยังไงก็คือมันตัวใหญ่เพิ่มขนาดเฉยๆนะไม่ได้มีความเก่งกาจอะไรขึ้นเลยครับแค่ตัวใหญ่เท่านั้นและก็สเตตทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแค่ดูตัวใหญ่บึกบึนขึ้นก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะตอนแรกผมก็ว่าจะเล่นตัวนี้แหละแต่ว่าพอดีมีคามาตะเอิร์ธเข้ามาก็ถือโอกาสเล่นคามาตะทั้งคามาตะคุงแล้วก็คามาตะเอิร์ธเลยนะก็มันตัวเดียวกันน่ะมาแล้วนะครับและนี่ก็คือคามาตะคุงเอ้ยคามาตะเอิร์ธก็มันคามาตะคุงน่ะก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเหมือนคามาตะคุงเป๊ะๆนะครับแค่เพิ่มขนาดหน้าตาเหมือนก็อดซิลล่าชินก็อดร่าง2นะคลิปหลังก็ทำสวยงามมากในส่วนของแขนครับก็กุดนะแล้วก็ส่วนของหางนะผมไม่สามารถที่จะดูหางได้อะคือหางมันยาวมากแต่ว่าหางมันก็เหมือนหางปลานี่แหละแล้วก็นี่ครับท่าเดินนะอันนี้เป็นท่าเดินช้านะครับก็จะเหมือนช้ามากแต่ว่าไวอยู่นะแล้วก็ท่าวิ่งนะอันนี้ไวเลยแหละเนื่องด้วยตัวมันใหญ่ขึ้นนะครับเลยดูทั้งหมดดูช้าอึดอาดหมดเลยนะต่อมาครับท่าโจมตีท่าหนึ่งนะเป็นการใช้เหงือกนะครับโจมตีท่าสองเป็นเหมือนกับการใช้คอทุบนะแล้วก็ท่าสามก็จะมีเอฟเฟกต์เลือดสาดนะครับเป็นการใช้คอฟาดลงกับพื้นนะต่อมาเสียงร้องอาร์ครับและก็เสียงร้องทีก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าคามาตะคุงหรือว่าคามาตะเอิร์ธนะตอนนี้นะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นกันในเกมดีกว่านะครับมาดูซิว่าวันนี้จะเป็นกระสอบทรายหรือเปล่านะแต่ดูจากหนังหน้าแล้วดูทรงแล้วผมว่ากระสอบทรายแน่นอนสนับสนุนโดย Arc Shop เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการเติมโลบัสของแท้ราคาถูกอีกทั้งจำหน่าย ID เกมออนไลน์และบัตรเติมเกมต่างๆมากมายสั่งซื้อง่ายได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงที่ Arc Shop ก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าคามาตะเอิร์ธหรือว่าคามาตะคุงเนี่ยมันไม่เหมาะกับการนำมา PVP อย่างมากเลยฮะมันเอาไว้เล่นขำๆสนุกๆนะฟาร์มตังเกิดโตเกียวมั้ยอ่ะตัวใหญ่นะครับน่าจะเป็นเป้าซ้อมให้กับทุกคนได้วันนี้มารับตีนนะโอ้โหมีไอ้นั่นด้วยวะไอ้เดสทรายาเรามาแล้วเราจะ PVP PVP เวล2เวล2เวล2นี่ไงนี่ไงนี่ไงเราโดนแล้วตายโคตรง่ายอ่ะรอบนี้เกิดที่เกาะภูเขาไฟดีกว่านะครับมันต้องสู้กับตัวเล็กๆเหมือนกันน่ะเอ้ยไม่สิเราตัวใหญ่สู้กับพวกที่ตัวขนาดคามาตะจริงๆอ่ะแบบข้างหน้านี้ไม่ไหวนะ คือไม่ไหวเลยอ่ะแล้วก็ค่อยๆฟาร์มไปฮะเลเวลไม่ขึ้นหรอวะเนี่ยทำไมเราตบแล้วเลเวลไม่ขึ้นหรือว่าจะไม่อัพเลเวลหรอวะเนี่ยยังเวล2อยู่เลยข้ามาแล้วข้าหิวตีนอยากกินตีนเนี่ยไล่ทุบล่าง3ไล่ทุบฮะไล่ทุบเฮ้ยสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมไอ้ล่าง3มันพ่นไฟได้น่าจะสู้ได้ฮะน่าจะสู้ได้อืมเฮ้ยทุบเข้าไปทุบเข้าไปจะได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้วได้เฉยไอ้ก็ซิล่าวะข้าได้เฉยว่ะเฮ้ยฉันอยากกินตีนเฮ้ยเขาไม่ทำแล้วว่ะนี่ฮะเวลาว่ายน้ำก็จะมีเอฟเฟกต์เลือดมีเลือดไหลตามทางฮะโคตรสยองตัวนี้มันในหนังเลยฮะข้างหน้ามี2014ไม่สิมันคือ2019โอ้เราจะไปให้เขากระทืบนะตอนนี้วันนี้ไม่เน้นคิวเน้นโดนคิวฉันมาแล้วขึ้นปีนอย่างยากเลยโอ้
ชาตินี้จะขึ้นได้ไหมเฮ้ยแต่มันจะตายแล้วว่ะเราน่าจะล้าไส้แต่ทำไมเอ้ยมันตายแล้วว่ะไม่บ้าเอ้ยอยากจะฆ่ามันขึ้นไปโอ้โหมันลำบากจริงๆเลยว่ะเวลาขึ้นเนี่ยนึกว่ามันจะคนอื่นเห็นคนอื่นเขาลำบากหรือว่าเราจะไม่ลำบากขนาดนี้โอ้ยกูเกิดใหม่ดีไหมไม่ต้องมาขึ้นแบบนี้เกิดเกาะอึบ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 ขึ้นได้แล้วฉันมาแล้วเฮ้ยแก๊งนี้เขาทำอะไรเนี่ยแก๊งตัวเล็กเฮ้ยฉันก็ตัวเล็กเหมือนกันนะนี่เราคือเพื่อนกันนะเราจะร่วมมือกันกำจัดไอ้พวกตัวใหญ่นั่นเข้าใจไหม เขาบอกว่าเราเป็นพี่ชายตัวโตนะแต่ว่าเราน้องชายเนี่ยเราตัวเล็กกว่านะ เราคือพี่ใหญ่เขาบอกงี้โอเคงั้นพี่จะปกป้องน้องๆเองน้องๆนี่ไงน้องๆจัดการมันเออ ตีเข้าไปน้องๆไม่ช่วยน้องๆไม่โอ้โหเดี๋ยวนะใครโหก็ซิล่าตบผมทีเดียวเลือดหายไปครึ่งนึงโอเคเราต้องพักก่อนนะเลเวลทำไมไม่ขึ้นวะเนี่ยมันอยู่แค่2อ่ะหรือว่าผมจะบั๊กโอ้โหมาเธอลองเล็กไปกำจัดน้องเราแล้วอุ้ยใครมันยิงมิสไซล์ใส่น้องพี่มาช่วยแล้วอย่าทำน้องฉันไอ้แมงมุมไล่แมงมุมไปฮะอีเจ้าบ้าแมงมุมขึ้นมาว่ะเออกัดอุ้ย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 เดี๋ยวนะแค่มันเดินผ่านแค่มันเดินผ่านหน้าก็เจ็บอะไร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 เอ้ยตกใจตกใจตกใจโทษทีซอรี่เอ้ยมันเอาอ่ะมันเอาอ่ะเอ้ยเอ้ยแบบนี้ฉันก็ไม่ไหวเรียบร้อยฮะวันนี้ก็มาเล่นชิวๆขำๆนะไม่เน้นคิวนะเน้นโดนกระทืบย้ำอีกทีว่าเน้นโดนกระทืบเฮ้ยโอ้โหมัทราสีสวยมากฉันอยากจะกินผีเสื้อผีเสื้อแสนสวยเจ้าจะบินไปไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มันสาดแสงเสร็จแล้วไอ้ตาบอดแล้วว่าเอ้ยมันตีผมเห็นมันตีเห็นมันข้างบนอ่ะเฮ้ยผมว่าผมใกล้จะตายแล้วว่ะลืมตาขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยอีกนิดเดียวน่าจะสู้ได้โอ้ย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 โดนมันไล่เฮ้ยสู้ใครไม่ได้เลยวะตัวเราใหญ่ต้องเกิดก่อนเล็กๆจะได้ไม่ต้องเดินไกลเจอหน้าแล้วท้าชนเลยเฮ้ยพวกนี้มันยืนนิ่งก็ซิล่ายืนนิ่งไม่ใช่เบิร์นนิ่งเฮ้ยตัวนั้นน่าจะเหมาะสมกับเราไอ้ตัวเล็กนั่นอะไรไอวิวฉันจะอะไรเฮ้ยมันจะขยี้เราให้แหลกเฮ้ยเฮ้ยช่วยกันช่วยกันเฮ้ยเฮ้ยอ้าโอ้โหโดนบูลลี่หนักมากเฮ้ยมีคนมาเกิดว่ะไอแมงมุมว่ะคูมองก้าคูมองก้ามาเจอกันหน่อยสิมันจะหนีมันไปไหนอ่ะฉันจะสู้กับนายน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมที่สุดในตอนนี้เพราะด้วยขนาดของเราแล้วก็การเดินมันเชื่องช้ามันเชื่องช้ามากไล่ตามไล่ตามกูมองก้าโอ้ยติดเฮ้ยโอ้แล้วมีใครมาลุมอีกเนี่ยโดนลุมโอ้ยยังจะมาฉีดอีกตัวบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไคจูเริ่มต้นที่เลือดน้อยที่สุดด้วยนะเริ่มต้นมันจะมีโกจิราแล้วก็แองกิลัสแล้วก็ตัวเนี้ยคือตัวนี้เลือดน้อยสุดนะฮะเป็นตัวฟรีเริ่มต้นนะแล้วแบบพาร์ทก่อนที่เล่นไบโอลันเต้ก็เป็นกระสอบทรายพาร์ทนี้อะไรวะเนี่ยเป็นกระสอบทรายในกระสอบทรายอีกทีกระสอบทรายชุบแป้งทอดที่ตัวใหญ่ขึ้นเป็นเป้าที่ใหญ่ยิงสบายทุบตึกไปเสียดายไม่ได้เวลอ่ะถ้าได้เวลจะดีกว่านี้มันยังพอแบบว่ามีพัฒนาการฮะเฮ้ยเจ้าตัวเล็กนั่นเราจะไปรังแกตัวเล็กนั่นมันนี่เลยแกเฮ้ยน้องชายฉันขอรังแกเฮ้ยไล่กำจัดจะหนีไปไหน
น้องชายมาคุยกันก่อนนี่ทุบไม่โดนป่ะเสียดายไม่นะตามไม่ทันอ่ะเนี่ยคือถ้าเล่นตัวนี้นะครับมันมีข้อได้เปรียบคือมันไวตัวเด็กอ่ะมันจะสามารถซอกแซกมุดตามตึกได้นะหลบตัวใหญ่ได้ว่ายน้ำไวนะครับแต่ถ้าเราเล่นเป็นตัวใหญ่ขนาดนี้คือไม่มีประโยชน์นะฮะมาลองกันสักตั้งเมื่อกี้แกพ่นไฟอย่างนั้นเหรอนี่นะเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเราเลือดน้อยมากหลบฮะหลบอาศัยจังหวะหลบนี่เราเป็นมวยเฮ้ยมันตีแล้วไม่โดนอย่าให้ตีโดนดิอย่าให้ตีโดนเฮ้ยมันจะได้อีกนิดเดียวมันจะหนีเย้ยแบบนี้ไม่เอาไม่เฮ้ยเมื่อกี้จะได้นะแต่แพ้ท่าพ่นไฟว่ะฮิชิเหมือนแบบว่ากำลังชกมวยดีๆแล้วแบบเขาหยิบปืนขึ้นมายิงเราอ่ะเฮ้ยไอตัวนี้ว่ายังไงแกเฮ้ยโอ้มันก็เอาเลยเหรอเปิดมาก็เอาเลยฮะแล้วจังหวะนี้ตีรัวจังหวะที่มันใช้พลังเฮ้ยมันฟันเฮ้ยอุ้ยเราแพ้พลังมากอะเราแพ้พลังอย่างหนักไอ้กูฆ่ามึงดีสักทีเออโอ้โหคือเราแพ้พลังพวกบีมพวกท่ายิงนะแต่ถ้าต่อยกันตัวต่อตัวนี่ผมว่าน่าจะไหวนะเจ็ดจากัวนี่ผมบอกเลยว่าขี้ตีนนะเรานี่ขี้ตีนมันโอ้ยโดนมันเสียบแล้วเฮ้ยมันจะเอามันมาว่ะเฮ้ยเจ็ดจากัวไม่น่าไหวอีกแล้วเฮ้ยแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดก่อนเนี่ยได้เปรียบนะเฮ้ยมันจะสู้ได้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเมื่อกี้น่ะเห็นไหมเลือดมันอ่ะโอ้โหเลือดมันเหลือติ่งเดียวอ่ะน่าจะสู้ได้นะเจ็ดจากัวนี่แหละไอ้พวกตัวเล็กเนี่ยเป้าหมายของเราหุยไอ้นี่อย่านะมึงเฮ้ยนี่ไงในตึกฉันจะขยี้แกไอ้เจ็ดจากัวไล่เฮ้ยไอ้นี่เหมือนจะเวลเยอะคนละตัวนี่วะคนละตัวไอ้ตัวเมื่อกี้มันเก่งตัวนี้มันเก่งหุยเห็นพุทธนาก็บอกว่าสุขสันต์วันเมษาหน้าโง่ครับซึ่งผมว่าสุขสันต์ตรงไหนวะสุขสันต์วันโดนตีนมากกว่าเฮ้ยแต่ไม่ค่อยมีคนเล่นแบบคามาตะเอิร์ธเลยนะแล้วใครวะเนี่ยเกาะอ๋อแบททรานะเขาบอกว่าตัวโคตรใหญ่เลยเฮ้ยยังไงทุกคนต่างมามุงเราเอ๊ยังไงมาส่องอะไรเนี่ยจะมาส่องตูดแล้วหรือไงเขาบอกว่าเราแฮกเกอร์เหรอไม่ใช่แต่ว่าจังหวะที่เขาคุยกันอย่างนี้นี่มันน่าจริงๆเลยว่ะเฮ้ยเจ็ดจากลัวเหมือนจะอุ้ยเมื่อกี้ยังคุยเลยเมื่อกี้ยังคุยเลยเอาเลยเหรอเป้าใหญ่นะเป้าใหญ่หมอแกกันมันคันมือถ้าเห็นนะคล้ายๆเราเล่นไอ้ไบโอลันเต้แล้วโดนลุมอ่ะนั่นไงมันคือโกจิระอย่างเงี้ยเหรอมีโรแดนด้วยวะไม่น่าไหวนะโรแดนแต่เราจะไปจัดการโกจิระตรงนั้นโรแดนมันพูดอะไรวะว่ายน้ำไปยังไวกว่าฮะปีนไม่ได้ปัญหาโอเคมาอย่าเพิ่งออกนะไอโกจิระเราต้องเจอกันหน่อยศัตรูที่สูสีนะครับแม้เราตัวใหญ่แต่ว่าพลังของเราแค่ปลาซิวปลาส้อยและเลเวลไม่ขึ้นในตัวนี้เนี่ยจัดการโกจิระมันพ่นไฟแต่เราไม่กลัวเราจะทุบมันไม่โดนว่ะเฮ้ยจะตายเองอุ้ยเกือบตายไอ้ท่าสามไม่โดนเขาเลยเกือบไปละมันมาเกิดว่ะเฮ้ยอู้ชินก๊อตมามันต้องจัดการเราแน่แน่อุ้ยแม่จ๋ายังไม่ตายนี่เราตัวเตี้ยไม่โดนนี่ก่อนเฮ้ยแม่จ๋าอย่าโอ้กลายเป็นก็อดซิลล่าย่างเราต้องหาเหยื่อที่ตัวเล็ก
ต้องเล็กมากๆเล็กจิ๋วนี่ไงไอ้เจ้านี่มันบินได้เฮ้ยนี่แน่ตบมันฮะเราจะสู้มาแมทรามันยิงบีมเอ้ยแน่จริงอย่ายิงบีมไม่บีมสิไม่บีมสิอย่าบีม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 เฮ้ย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 เหมือนจะมีคนมาช่วยเหมือนจะมีคนมาช่วยมันเฮ้ยเฮ้ยมันบินหนีเฮ้ยโอ้ไอ้นี่มันแค้นเราอาลีเก่าอาลีเก่าเฮ้ยเฮ้ยจัดจากัวจัดจากัวเออเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบอืมเฮ้ยเฮ้ยท่าสามดิท่าสามเออเฮ้ยเจ็บไหมมันเจ็บอยู่มันเจ็บอยู่มันเจ็บมากมันเจ็บมากเจ็ดจากัวเจ็ดจากัวจะกินแกเจ็ดจากัวเออเฮ้ยอีกนิดเดียวนิดเดียวเออเฮ้ยสู้ได้วะสู้ได้อยู่นะแฮตัวตัวเนี่ยสู้ได้นี่เวลสองอันเนี่ยถ้าเลเวลอัพได้นี่แบบมันจะโหดมากข้ามาแล้วข้าคือชินคามาตะทาโกยากิให้มีเพื่อนมาข้าจะกินไบโอลันเต้ข้าอยากกินผักข้าอยากกินผักกินผักดีต่อสุขภาพกินผักผักมีประโยชน์ต่อร่างกายโอ้ยผักทำไมตีแรงจังกูจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยแม่ไม่ฉันไม่กินผักแล้วไม่เอาแล้วไม่เฮ้ยยังมีชีวิตยังมีชีวิตนี่กูเกลียดผักจะไม่กินผักอีกต่อไปโอ้โหนี่ผมโดนไอ้นี่ไล่นะไบโอลันเต้โดนกระสอบทรายคลิปก่อนไล่นี่เราหนักกันนะนี่มันเกินคำว่ากระสอบทรายแล้วเฮ้ยมีเพื่อนมาเฮ้ยอุ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 ้ยชินคามาตะจะสู้ไบโอเลนเต้เหรอเฮ้ยยังไงยังไงยังไงเอ้ยฉันลื่นฉันลื่นขึ้นไม่ได้เฮ้ยตัวนั้นมันไปสู้กับไบโอเลนเต้ว่ะมันจะโอ้ยไบโอเลนเต้ฆ่าไปแล้วมันจะกินผักแต่มันกินไม่ได้เราต้องสู้ช่วยกันเฮ้ยฉันจะกินผักฉันจะกินผักฉันได้กินผักแล้วไอ้มาน้ำไอ้บ้าไอ้มันบังอาจดูหมิ่นเกียรติของชินคามาตะอะไรวะลืมชื่อทาโกยากิเฮ้ยไอ้นี่อาริเกาอาริเกาพลังแห่งทาโกยากิมันจะหนีจะหนีไปไหนแกนี้ไม่รอดหรอกไอ้เจ้าตัวเล็กไอ้เจ้าตัวเล็กตัวเล็กกับตัวเล็กผสมกันเป็นตัวเล็กนี่คือตัวที่เราฆ่าทายตัวเดียวสินะในโลกแห่งนี้เฮ้ยคามาตะอีกตัวแกอยากโดนใช่ไหมข้าคือคามาตะที่นี่ข้าคือชินคามาตะมันต้องบวกคามาตะด้วยกันนี่แหละอย่ามีคนมาแจมเอ้าออกมันกลัวชินคามาตะทาโกยากิสินะยังไงจ๊ะเมกากิลัสเขาเป็นคนดีเหรอนายเป็นคนดีอย่างนั้นเหรอเมกากิลัสเขากระโดดใส่นะแจมซาต้าแต่ไอตัวข้างหลังเนี่ยมันจะมาฆ่ากูเฮ้ยมันตีทั้งสองคนเลยเฮ้ยฆ่ามันเลือดมันจะหมดแล้วเอามันดิเอามันดิไทยมันบอกไทยเฮ้ยเดี๋ยวไอตัวนั้นจะไทยผมนึกว่าเลือดไอนี้มันลดเราตายอ่ะเฮ้ยไอ้นั่นโดนฆ่าตายยังไงจ๊ะเจออีกครั้งนะครับอ๋อคนนี้เขาเป็นคนรู้จักเราเหรอโอเคเจออีกครั้งผมนึกว่าเขาจะมาฆ่าเราอ่ะแต่ไอ้นี่อะไรเนี่ยชินคามาตะ ใช่เขาเรียกเราถูกอ่ะนี่ชื่อเสียงเรียกนามของเรานี่แบบโด่งดังเป็นชินคามาตะนะฮะแต่ว่าเขาเรียกไม่หมดนะเราคือซูเปอร์ชินคามาตะทาโกยากิยังไงล่ะจะได้พ่นไฟไม่ได้จะพ่นใส่มีแคทบ็อกทีวีน้องพีมวะน้องพีมมาเล่นด้วยน้องพีมคนไหนวะเนี่ยเล่นตัวอะไรวะเนี่ยเพิ่งจะเข้ามานะเมื่อกี้เฮ้ ไอ้พวกนี้ทำไมมาวนเวียนใครเนี่ยนี่คือใคร
น้องพีมเนี่ยน้องพีมพีมแคทบ็อกอ้าวเจอน้องพีมแคทบ็อกว่ะสวัสดีน้องพีมแคทบ็อกโอ้มาเจอกันครับโดยไม่ได้นัดหมายเฮ้ยน้องพีมเขาเปลี่ยนสีมาว่ะสีประจำเขาเลยนี่สีเขียวครับประจำช่องเลยเฮ้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 ยไอตัวข้างหลังเย้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้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 ยจิตใจมึงทำด้วยอะไรเนี่ยรู้ว่าเราสู้ไม่ได้ก็พยายามไล่ฆ่าไอ้โรคจิตไอ้โรคจิตเฮ้ย FC เราพยายามช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยมันจะปาดผมแล้วโอเคถ้างั้นก็วันนี้นะครับก็โดนกระทืบอย่างสาสมใจแล้วผมก็จะขอตัวไปพักฟื้นก่อนนะเจ็บระบบทั้งตัวเลยก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้พบกันใหม่นะครับ